ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะเขาใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กันอีกครั้งนะคะเข้ามาใช้บริการได้ทุกเวลาที่คุณสะดวกค่ะยังคงมีเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆเอาไว้รอต้อนรับคุณฟังไม่ว่าจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือคนไม่ชอบอ่านหนังสือคนอ่านหนังสือไม่ได้แต่ว่าอยากจะรู้เรื่องราวในหนังสือวันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่2ของเรื่องเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ท่านบอกว่านี่เป็นสามก๊กฉบับนายทุนตรงกันข้ามกับสามก๊กฉบับวณิพกใครที่เป็นแฟนสามก๊กไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะนำเรื่องเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นมาเล่าให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องจากเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินเพราะเห็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกันอยู่วันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะกับเรื่องของเบ้งเฮกวีรบุรุษคนไทยซึ่งคนจีนเรียกว่าเบ้งเฮกแต่ว่าชื่อจริงของเบ้งเฮกในภาษาไทยจะเป็นอะไรนั้นไม่มีใครทราบได้ค่ะรู้แต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ปรากฏทางฝ่ายจีนเรื่องของเบ้งเฮกจึงน่าสนใจหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็กล่าวบอกว่าเขียนเรื่องนี้ด้วยความสนุกแล้วก็ด้วยความรักในการที่จะให้ต้นฉบับกับเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อ่านกันอย่างสนุกอย่าได้นำไปอ้างอิงหรือว่าเอาจริงเอาจังอันนี้ท่านก็เขียนเอาไว้ในคำนำนะคะบอกว่าเหมือนกับมาเล่านิทานประวัติศาสตร์สนุกสนุกให้ได้ฟังกันแต่ยี่ห้อของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นเชื่อขนมกินได้เลยนะคะว่าสนุกแล้วก็น่าติดตามแน่นอนค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวจากหนังสือเบ้งเฮกนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้อ่านนึกอยากจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทางประวัติศาสตร์คือบางครั้งเวลาที่เราอ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์อ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์มันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าข้อมูลหรือว่าเรื่องราวนั้นมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีใครเกิดทันแต่อยู่ที่ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เราสนใจในการที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมารากเหง้าของตัวเองแล้วก็สนใจในการที่จะหาหลักฐานมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนิสัยความสนใจใคร่รู้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเด็กๆอ่านก็จะเป็นผลดีหรือว่าพ่อแม่อ่านให้เด็กๆฟังเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ดิฉันเองก็จะพยายามเก็บความตอนไหนที่ผู้ประพันธ์นะคะคุยเกร็ดความรู้ก็อาจจะจับประเด็นมาถ่ายทอดให้ฟังคือจะกลั่นเอาเฉพาะเนื้อเรื่องเพราะว่าเวลาที่ท่านคุยเนี่ยดิฉันมองว่าเป็นอรรถรสนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปอ่านเองมากกว่าเพราะว่าเวลาอ่านเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยจะมี2ส่วนคือส่วนที่เป็นเรื่องกับส่วนที่เป็นรสนะคะส่วนที่เป็นรสชาติอรรถรสเนี่ยอันนี้ควรจะอ่านเองดิฉันก็จะสรุปเอาเนื้อเรื่องกลั่นเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเบ้งเฮกมาเล่าให้คุณได้ฟังแต่ถ้าฟังแล้วสนใจก็ลองไปหาอ่านเองได้ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกย่านะคะเอาล่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้ววันนี้ตอนที่2ของเบ้งเฮกค่ะหลังจากคราวที่แล้วที่กล่าวถึงข้อแตกต่างในประเพณีการปกครองแผ่นดินระหว่างไทยกับจีนที่ว่าการปกครองของไทยและการปกครองของจีนในสมัยนั้นแตกต่างที่อำนาจสูงสุดซึ่งฆ่าคนได้นั้นอยู่ที่ใครของไทยอยู่ที่พ่อเมืองคนเดียวของจีนใครฆ่าใครก็ได้ต่างกันตรงนี้นะคะเรื่องราวของเบ้งเฮกจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะกับเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นตอนที่2ค่ะThank you.
ความแตกต่างระหว่างอำนาจสูงสุดในการฆ่าใครนั้นก็แตกต่างอย่างที่บอกไปนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นระบบของไทยถ้าทำให้เจ้าเมืองหรือว่าทำให้เบ้งเฮกโกรธเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายแต่ถ้าเป็นจีนไม่ว่าทำใครโกรธก็มีสิทธิ์ตายได้ทั้งนั้นเพราะว่าอำนาจในการจะสั่งให้คนตายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เจ้าเมืองเพียงแค่คนเดียวมีหนำซ้ำยังจะต้องระวังอันตรายเนื่องจากกลศึกกลอุบายซึ่งเข้าใจได้ยาก108ในส่วนนี้ค่ะผู้ประพันธ์ก็ได้กล่าวถึงข้อแตกต่างประการที่2ที่ขงเบ้งได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับลักษณะของคนไทยซึ่งตรงนี้น่าคิดนะคะท่านบอกว่าคนไทยนั้นมีใจเจ็บร้อนแทนพวกพ้องแสดงให้เห็นถึงนิสัยรักชาติอย่างรุนแรงของคนไทยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมานานหนักหนาคอยเจ็บร้อนแทนกันอยู่เป็นนิดถ้าใครมาทำอะไรคนไทยเขาคนหนึ่งก็เท่ากับว่าทำกับคนไทยทั้งเมืองนิสัยนี้จนบัดนี้ก็ยังคงเป็นนิสัยของคนไทยคือถ้าอยู่ระหว่างพวกเดียวกันก็อาจจะทะเลาะกันหาเรื่องหาราวมีเรื่องกันบ่อยครั้งแต่ถ้าลองมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเกะกะข่มเหงคนไทยคนไทยทั้งหมดก็จะต้องออกรับแม้แต่คนที่ไม่ชอบกันเองก็จะต้องออกรับและเข้ามาช่วยท่านบอกว่าครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเมื่อสมัยบริษัทยาสูบอังกฤษและอเมริกันยังทำไร่ยาสูบมีคนไทยพวกหนึ่งเรียกว่าไทยยาหรือว่าไทยยะอพยพเข้ามาจากจีนหลายร้อยคนแล้วก็มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายมารับจ้างทำงานในไร่ยาเป็นไร่ยาสูบนะคะแทนพวกขมุฝรั่งซึ่งเป็นนายจ้างถึงกับออกปากว่าคนไทยพวกนี้ขยันขันแข็งไม่แพ้ขมุสติปัญญาก็ดีกว่าเสียอยู่อย่างเดียวมีนิสัยเป็นคนไทยมากเกินไปถามว่าเป็นอย่างไรมีนิสัยเป็นคนไทยมากเกินไปนิสัยที่ว่าก็คือถ้าฝรั่งผู้เป็นนายจ้างไปขึ้นเสียงหรือว่าดุว่าคนใดคนหนึ่งแล้วพวกนี้จะพากันหยุดงานทั้งขยงเป็นการประท้วงค่ะทำให้ปกครองยากนี่คือข้อแตกต่างประการที่สองของคนไทยกับคนจีนข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างไทยกับจีนในสมัยสามก๊กก็คือคนไทยกินแต่เนื้อสัตว์ดิบหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอธิบายเรื่องนี้บอกว่าแหมพูดยากการพร่าการยำถ้าเอาเนื้อไปต้มไปปิ้งจนสุกมันก็ไม่อร่อยหรือถ้าจะกินลาบกินลู่ก็จำเป็นต้องใช้เนื้อดิบเป็นเรื่องของนานาจิตตังก็จริงนะคะคนจีนเขาจะกินของสุกต้มนึ่งผัดเป็นหลักในขณะที่อย่างคนอีสานเราก็จะมีอาหารหลายอย่างที่เนื้อเนี่ยมันจะต้องดิบดิบสุกสุกพวกลาบเลือดอะไรทั้งหลายนะคะก็ราดแบบราดคลุกใช่ไหมกับเลือดแบบสดสดหยดติ๋งติ๋งกันเลยอันนี้สมัยก่อนก็คงดูเป็นที่น่าหวาดกลัวของคนที่ไม่ชอบกินอะไรดิบดิบสุกสุกแบบนี้นี่เป็น3ข้อนะคะของความแตกต่างระหว่างคนไทยคนจีนในสมัยสามก๊กหนึ่งก็คืออำนาจสูงสุดในการฆ่าคนถ้าของคนไทยอยู่ที่เจ้าเมืองแต่ถ้าของคนจีนอยู่ที่ใครๆหลายคนไม่ได้อยู่ที่เจ้าเมืองคนเดียว2ก็คือคนไทยมีใจเจ็บร้อนแทนพวกพ้อง3ก็คือคนไทยเนี่ยชอบกินเนื้อสัตว์ดิบทีนี้เมื่อแผ่นดินจีนเกิดการแตกแยกตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฮียนเต้รัฐบาลกลางของจีนอ่อนอำนาจลงฝ่ายเล่าปี่เข้าครอบครองดินแดนติดต่อกับแคว้นไทยระหว่างนั้นเบ้งเฮกพ่อเมืองมันอ๋องก็รวบรวมกำลังประกาศอิสรภาพของไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไทยเสียอิสรภาพไปเมื่อขุนไลลาวปราชัยแก่จีนแต่เบ้งเฮกก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเมื่อประกาศอิสรภาพแล้วก็ได้เริ่มลุกร้ำเข้าไปในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นแว่นแคว้นของเล่าปี่ซึ่งตอนนั้นเล่าเซียนซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยครอบครองอยู่ที่เบ้งเฮกทำการสำเร็จครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีไส้ศึกของจีนเรียกว่าไส้ของจีนเป็นหนอนคือมีขุนนางจีนตำแหน่งเจ้าเมือง3คนคือยงคีเจ้าเมืองเกี่ยมเหลงจูโพเจ้าเมืองโคกุ้นแล้วก็โกเต็งเจ้าเมืองอวดจุ้นมาฝักฝ่ายเข้าด้วยทางเบ้งเฮก
เมื่อเบ้งเฮกได้จีนเป็นกำลังเข้าสมทบดังนี้ก็เตรียมที่จะตีเอามณฑลเสฉวนซึ่งเบ้งเฮกถือว่าเป็นของไทยเพราะว่าไทยเคยครอบครองอยู่นอกจากนั้นถ้าจะพิจารณาการกระทำของเบ้งเฮกตอนนี้ก็พอจะเข้าใจได้ว่าการที่เบ้งเฮกพยายามขยายอาณาเขตเข้าไปในดินแดนของจีนนั้นเพราะว่าเบ้งเฮกต้องการที่จะให้ชายแดนหรือเมืองด่านของตนออกไปอยู่ไกลเมืองไทยแท้ๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเบ้งเฮกรู้ดีว่าในการที่ตนประกาศอิสรภาพขึ้นมานั้นไหนเลยทางฝ่ายจีนจะยอมนิ่งดูได้ไม่วันใดวันหนึ่งจีนก็จะต้องยกทัพเข้ามาเพื่อบังคับให้ไทยเป็นประเทศสหราชต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเบ้งเฮกยิ่งตีเอาเขตแดนของจีนไว้ได้มากเท่าไหร่เมื่อเกิดสงครามขึ้นดินแดนเหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ทางฝ่ายไทยมากเท่านั้นเพราะว่าทางฝ่ายจีนก็จะต้องมาตีเอาดินแดนนั้นๆคืนเสียก่อนแล้วจึงจะมาถึงเมืองไทยได้การรบพุ่งก็จะเกิดขึ้นในดินแดนของจีนฝ่ายไทยก็จะไม่ต้องระส่ำระสายและเบ้งเฮกก็หวังไว้ว่าบางทีก็จะต่อสู้กับจีนให้แตกหักอยู่ในเขตของจีนนั่นเองถ้าจะพูดภาษาสมัยนี้ก็คือเบ้งเฮกปรารถนาจะไปตั้งแนวต้านเรียกว่าแนวต้านอันสุดท้ายไว้ในเขตของจีนเพื่อผลักยุทธภูมิออกไปให้ไกลจากบ้านเมืองของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แผนการของเบ้งเฮกเป็นผลสำเร็จเจ้าเมืองของจีนที่อยู่ใกล้กับดินแดนไทยยอมเข้าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าจวนตัวกลัวกำลังฝ่ายไทยแล้วก็อาจจะเห็นจีนด้วยกันกำลังแตกแยกเสื่อมอำนาจลงประกอบกับเวลานั้นทางฝ่ายเล่าปีก็ขาดคนดีๆไปเสียมากฝ่ายเล่าเซียนลูกชายก็ไม่เอาฐานคบผู้หญิงกินเหล้าไปตามประสาก็ไม่ค่อยจะมีคนดีๆเอาไว้ให้ใช้เบงเฮกได้ทีก็ดำเนินการสงครามแบบสายฟ้าแลบยกพลทะลวงเข้าไปในมณฑลเสฉวนแล้วก็ตีบ้านเล็กเมืองน้อยได้ตลอดทางจนถึงเมืองเอ็งเฉียงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก็ให้ตั้งล้อมไว้กองทัพเบ้งเฮกคราวนั้นเป็นทัพใหญ่ใช้ทหารถึง 10,000 แล้วก็ก่อให้เกิดความตระหนกตกใจเป็นอันมากเมื่อข่าวไปถึงพระเจ้าเล่าเซียนก็คาดกันว่าเมืองเอ็งเฉียงจะต้านทานกองทัพเบ้งเฮกไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่นักพระเจ้าเล่าเซียนเป็นคนขี้ตื่นใจคอหวั่นไหวได้ง่ายพอได้ข่าวก็ตกใจสิ้นสติคงเบ้งเองก็ตกใจแต่ก็ต้องพยายามรักษาท่าทีชี้แจงให้เห็นว่ากองทัพไทยที่ยกเข้ามานั้นเป็นเพียงกองทัพของคนป่าและที่เข้ามาได้ก็เพราะมีจีนเป็นไส้ศึกคงเบ้งพูดเหมือนกับว่าการยกทัพของไทยครั้งนี้ไม่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคงเบ้งเห็นว่าศึกคราวนี้เป็นศึกใหญ่เป็นสงครามระหว่างชาติไม่ใช่สงครามภายในคงเบ้งขออาสายกทัพไปรบกับเบ้งเฮกเองนี่ถือเป็นประวัติการเลยทีเดียวเพราะว่าคงเบ้งนั้นน้อยครั้งนักที่จะอาสาออกไปรบและครั้งนี้แม้ว่าจะมีลูกศิษย์หลายคนขอไปแทนแต่คงเบ้งก็ไม่ยอมยิ่งกว่านั้นคงเบ้งยังเรียกจูล่งแม่ทัพที่มีความสามารถที่สุดมาจากแนวรบด้านอื่นเอามาตั้งเป็นแม่ทัพร่วมไปกับอุยเอียนมีอองเป๋งแล้วก็เตียวเอ็กเป็นผู้บัญชาการกองพลแม้แต่กวนศกลูกกวนอูคงเบ้งก็ยังเอาไปใช้ในกองทัพด้วยคงเบ้งยกทัพไปคราวนี้ขุมไพรพลไปถึง 50,000 มากกว่ากองทัพไทยถึง5เท่าป่าก็ไป 500,000 นะคะของไทยนี่แสนเดียวใช่ไหมคะคงเบ้งตั้งใจว่าจะทำสงครามแบบเบ็ดเสร็จ Total Warfare เพราะว่าเบ้งเฮกนั้นคงเบ้งรู้ดีนะคะว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือสูงในการรบแบบกองโจรเพราะฉะนั้นเมื่อจะรบกับคนที่รบแบบกองโจรก็ต้องรบแบบเอาพวกมากเข้าว่ารบแบบเบ็ดเสร็จทีนี้พอคงเบ้งยกทัพใหญ่มาถึงที่เกิดเหตุกองทัพที่ปะทะกับคงเบ้งเป็นเบื้องแรกก็คือทัพจีนด้วยกันได้แก่ทัพเจ้าเมืองจีน3คนที่มาเข้ากับฝ่ายไทยส่วนตัวเบ้งเฮกเองนั้นยังล้อมเมืองเอ็งเฉียงอยู่การสงครามในเบื้องต้นก็เป็นดังที่เก่งเฮเป็นอย่างที่เบ้งเฮกได้คาดการเอาไว้เพราะที่เบ้งเฮกลงทุนคบคนจีนไว้3คนคือยงคีจูโพและโกเต็งนั้นก็เพื่อเอาไว้เป็นทัพหน้าคอยรับมือต่อต้านทัพจีนที่จะยกมา
เมื่อรู้ว่าขงเบ้งจะยกทัพมาเองเบ้งเฮกก็ยังไม่กระตือรือร้นที่จะออกไปรบกับขงเบ้งเพราะว่าศึกใหญ่ถึงเพียงนี้ในชั่วชีวิตของเบ้งเฮกก็ยังไม่เคยทำเบ้งเฮกจึงทำเฉยไว้แล้วก็ปล่อยให้คนจีนรบกับคนจีนไปก่อนแต่ขณะเดียวกันก็จะได้ศึกษากำลังและสติปัญญาของข้าศึกไปในตัวว่าจะมีสักแค่ไหนฝ่ายคงเบ้งพอมาถึงพบทัพจีนต้านทานอยู่ไม่พบคนไทยก็เริ่มออกลูกไม้ทันทีคงเบ้งเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นเบ้งเฮกยังอยู่ไกลปล่อยให้พวกเดียวกับคงเบ้งมารบกับตัวคงเบ้งก็พอจะคาดหมายได้ว่าเบ้งเฮกต้องการอะไรยิ่งกว่านั้นคงเบ้งก็ยังวางแผนการมหาศาลเอาไว้แล้วแผนการนั้นก็คือการกลืนชาติไทยให้สูญสิ้นไปเจตนาของคงเบ้งที่จะมานั้นจะมาปราบคนไทยให้ราบคาบมิได้มีเจตนาจะมารบกับคนจีนด้วยกันแต่เมื่อเจอคนจีนด้วยกันมาต่อต้านคงเบ้งก็ต้องออกอุบายเอาชนะโดยไม่ต้องใช้กำลังหากคงเบ้งจะดำเนินการรบอย่างตรงไปตรงมาก็จะทำได้เพราะว่ากองทัพที่ยกมานั้นมันมากมายมหาศาลนักสัมมหาอะไรกับกำลังต้านทานของเจ้าเมืองบ้านนอก 2-3 คนจะไปรับอยู่แต่ที่คงเบ้งเห็นว่าไม่สมควรจะใช้กำลังนั้นก็เพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเกิดรบพุ่งกันเสียในตอนนี้แม้ว่าขงเบ้งจะเอาชนะได้แต่ก็จะต้องเสียกำลังส่วนหนึ่งลงไปเป็นประการแรกประการที่สองก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดเผยกำลังที่มีอยู่ให้เบ้งเฮกรู้ถ้าเบ้งเฮกรู้ตัวเสียก่อนก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบการสงครามนั้นก็จะยืดเยื้อไปนานขงเบ้งจึงต้องเอาชนะขั้นแรกด้วยกลอุบายซึ่งก็ไม่ได้เป็นของยากอะไรสำหรับขงเบ้งเพราะว่าขงเบ้งนี่เป็นคนฉลาดดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ยงคีจูโพโกเตงเจ้าเมืองจีน3คนตามไม่ทันขงเบ้งแล้วก็มาเสียรู้แก่ขงเบ้งด้วยกลอุบายอย่างตื้นที่สุดที่ขงเบ้งนำมาใช้ลูกไม้ของขงเบ้งคราวนี้เป็นลูกไม้เก่าที่เคยใช้มาแล้วนั่นก็คือการยุยงให้คนแตกกันให้กินแหนงแคลงใจกันเองและในที่สุดก็ฆ่ากันเองโดยที่ขงเบ้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่งดูอยู่ห่างๆเพราะฉะนั้นพอขงเบ้งยกทัพมาใกล้เมืองเอ็งเฉียวเจอกับกองหน้าของโกเต็งเผอิญเป็นเคราะห์ดีอุยเอียนไปจับตัวงักฟันนายทหารคนสนิทของโกเต็งมาได้ขงเบ้งก็ดำเนินการอันเต็มไปด้วยลูกไม้แพรวๆทันทีพอทหารจับตัวงักฟันมัดเอามาให้ขงเบ้งขงเบ้งก็ทำทีเป็นตกอกตกใจว่าทำไมพวกเดียวกันจะมาทำอันตรายแก่กันเองแล้วก็รีบสั่งให้ทหารแก้มัดแล้วก็เชิญให้งากฟันนั่งให้สมเกียรตินายทหารจัดหาสุราอาหารมาเลี้ยงคุยไปพรางขงเบ้งก็วางเพลิงไปพรางเมื่อรู้ว่างากฟันเป็นทหารของโกเต็งขงเบ้งก็สรรเสริญโกเต็งเป็นนักเป็นหนาว่าคนอย่างโกเต็งนั้นมีนิสัยซื่อตรงลำพังแต่ตัวไหนเลยจะไปเข้ากับไทยมาทำการแยกรัฐนี่คงจะถูกยงคียุยงถึงได้เอ็นเอียงไปถ้าโกเต็งมาพูดจาปรับความเข้าใจกันเสียก็จะยกโทษให้ทันทีเรียกว่าขงเบ้งเอานิรโทษกรรมเป็นเหยื่อล่อโกเต็งซึ่งขงเบ้งตกลงใจแล้วว่าจะเลี้ยงเอาไว้สักคนถ้าโกเต็งตะครุบเหยื่อนั้นยงคีและจูโพซึ่งเป็นผู้ร่วมคิดอีก2คนจะไปไหนเสียขงเบ้งก็จะฆ่าเสียโดยง่ายส่วนงากฟันนั้นเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยอย่างดีก็เพียงขนาดผู้บังคับกองร้อยการที่ได้ออกรบคราวนี้ก็เพราะผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งให้มาทำลำพังแต่ตัวงากฟัน
ถ้าโชคชะตาไม่บันดาลให้ถูกจับได้หากต้องการเข้าหาขงเบ้งในยามปกติไม่น่าจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นในชีวิตของงากฟันซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยได้มาพบกับนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่อย่างขงเบ้งนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะคะแล้วก็คงไม่สามารถที่จะตามขงเบ้งได้ทันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองครั้นถูกจับมาได้แทนที่จะพบขงเบ้งโกรธเคืองลงโทษไปตามควรแก่เหตุงากฟันก็พบท่านอาจารย์ขงเบ้งผู้เยือกเย็นสุขุมไม่ถือสาเอาเรื่องเอาราวแล้วก็พูดจากับงากฟันแต่โดยดีแถมยังเลี้ยงอาหารเสียอิ่มหนำสำราญแล้วก็กลับปล่อยตัวไปงากฟันจึงเกิดความนับถือเลื่อมใสขงเบ้งเป็นเทพพยดาเลยทีเดียวเมื่อกลับไปถึงค่ายก็รายงานให้โกเต็งผู้เป็นนายทราบพร้อมกับทำตัวเป็นองค์การโฆษณาขงเบ้งให้นายฟังเป็นการใหญ่เล่นเอาโกเต็งถึงกับออกปากออกมาว่าขอบใจขงเบ้งนี้น้ำใจดีจริงผลไม้ผลแรกของขงเบ้งก็เป็นผลสำเร็จสมความปรารถนาจากนั้นขงเบ้งก็เริ่มดำเนินการขั้นที่สองต่อไปทันทีขงเบ้งออกคำสั่งทัพสนามให้ทหารทุกคนรู้ว่าในการรบครั้งต่อไปถ้าจับทหารฝ่ายโกเต็งและยงคีมาได้ก็ให้ช่วยพูดจากันให้อื้ออึงให้พวกเฉลยรู้ว่าทางฝ่ายขงเบ้งจะฆ่าทหารของยงคีเสียให้หมดส่วนทหารโกเต็งนั้นถ้าจับได้ก็ปล่อยไปทหารก็ไปทำตามคำสั่งเมื่อจับเฉลยมาได้แล้วทหารคนใดเป็นของโกเต็งขงเบ้งก็ให้ปล่อยตัวไปพร้อมกับกุข่าวขึ้นให้ทหารเหล่านั้นนำไปพูดให้รู้ถึงหูโกเต็งด้วยว่ายงคีนั้นเข้าสวามิภักดิ์กับขงเบ้งแล้วโดยสัญญาว่าจะเอาหัวโกเต็งและจูโพเพื่อนร่วมคิดมาให้ขงเบ้งให้จงได้ทั้งนี้เป็นการวางยาพิษทางฝ่ายโกเต็งเอาไว้ก่อนส่วนทหารยงคีนั้นก็ให้เอาตัวมาซักถามว่าเป็นทหารของใครทหารของยงคีเห็นว่าทหารโกเต็งถูกปล่อยไปแล้วด้วยความกลัวตายก็ต้องโกหกว่าพวกตนเป็นทหารของโกเต็งเหมือนกันขงเบ้งก็แซงทำเป็นไม่รู้ให้เอาเหล้ามาให้กินแล้วก็ให้ปล่อยตัวไปอีกการวางยาพิษขนาดที่สองสำหรับค่ายงคีก็เป็นอันสำเร็จเรียบร้อยเพราะว่าทหารยงคีก็กลับไปโฆษณาว่าโกเต็งกับขงเบ้งเห็นจะมีอะไรกันเสียแล้วเพราะคนที่รอดตายมาได้ก็ด้วยอาศัยชื่อโกเต็งแต่เพียงเท่านั้นยังไม่พอขงเบ้งยังมีกลอุบายอย่างอื่นอีกอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นไม้ตายนั่นก็คือคงเบ้งส่งกองสอดแนมไปจับเอาทหารโกเต็งมาคนหนึ่งพอได้ตัวมาแล้วก็ทึกทักเอาว่าทหารคนที่จับมาได้เนี่ยเป็นทหารยงคีต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่ว่าเหตุไฉนยงคีนายของเองนัดกับข้าเอาไว้ว่าจะตัดหัวโกเต็งกับจูโพมาให้นี่ก็ผิดนัดมาหลายวันแล้วเอ็งจงรีบเอาหนังสือของข้าเนี่ยไปให้นายเอ็งรีบทำตามสัญญาให้ได้ฝ่ายทหารเมื่อได้หนังสือเป็นหลักฐานดังนั้นนะคะก็รีบวิ่งเอาไปให้โกเต็งนายของตัวดูแผนการของขงเบ้งก็สำเร็จทันทีเพราะเมื่อโกเต็งได้เห็นหนังสือขงเบ้งเตือนยงคีให้รีบส่งหัวของตัวเข้าไปก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่ายงคีหักหลังตนแน่ออกอุบายชวนยงคีมากินเลี้ยงเพื่อจะจับฆ่าซะครั้นยงคีรู้แก้วบอกว่าป่วยไม่รับเชิญโกเต็งก็ยกอาหารไปยังค่ายงคีฆ่าฟันกันเองแล้วก็จับยงคีตัดหัวเอามาให้ขงเบ้งถึงค่ายฝ่ายขงเบ้งเมื่อเห็นโกเต็งเข้ามาสวามิภักดิ์ก็แซงทำเป็นโกรธโกเต็งถึงกับจะให้ฆ่าซะครั้นโกเต็งถามว่าเสียแรงตัดหัวยงคีมาให้แล้วเหตุใดจึงจะให้ฆ่าตนเสียขงเบ้งก็อธิบายบอกว่าตนได้รับหนังสือจากจูโพคือเจ้าเมืองอีกคนหนึ่งเนี่ยนะ
ว่าที่โกเต็งฆ่ายงคีก็เพื่อที่จะทำให้ขงเบ้งไว้ใจเป็นการหลอกลวงเท่านั้นความจริงแล้วโกเต็งหาได้สวามิภักดิ์ต่อขงเบ้งอย่างแท้จริงไม่ว่าแล้วขงเบ้งก็โยนหนังสือของจูโพที่ตนได้ปลอมขึ้นให้โกเต็งดูโกเต็งก็เชื่อหนังสือปลอมนั้นอีกหันมาโกรธเอากับจูโพว่าหักหลังแล้วก็อาสาขงเบ้งจะไปเอาหัวจูโพเนี่ยมาให้ขงเบ้งขงเบ้งก็ยอมรับว่าถ้าโกเต็งไปเอาหัวจูโพมาได้ถึงจะเชื่อว่าจะสวามิภักดิ์จริงโกเต็งก็รีบออกไปตัดหัวจูโพมาให้ขงเบ้งได้ในบัดนั้นพอขงเบ้งได้หัวจูโพมาก็ดีใจทำท่าเป็นไว้เนื้อเชื่อใจโกเต็งขึ้นมาทันทีแต่งตั้งโกเต็งเป็นเจ้าเมืองเอ็กจิวคุมทหารทั้ง3เมืองโกเต็งได้ดีเพราะเสียรู้ขงเบ้งฆ่าเพื่อนร่วมคิดตายไปถึง2คนขงเบ้งก็ยินดีที่จะเลี้ยงโกเต็งต่อไปเพราะว่าชอบเลี้ยงคนที่โง่กว่าและถ้าเป็นคนที่มีชนักติดหลังเคยฆ่าคนหรือโกงเขามาแล้วก็ยิ่งดีบอกแล้วว่านี่เป็นสามก๊กฉบับนายทุนนะคะก็คือจะตีความอีกแง่มุมหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าขอให้ดูเอาเถิดนี่แหละคือสติปัญญาของขงเบ้งความจริงถ้าขงเบ้งจะหักหานเอาด้วยกำลังก็ทำได้แต่การกระทำเช่นนั้นนอกจากจะเป็นการเปิดเผยกำลังให้เบ้งเฮกทราบก็ยังเป็นวิธีการที่ไม่ถูกใจขงเบ้งเพราะว่าขงเบ้งเป็นคนเจ้าอุบายทำอะไรถ้าไม่ใช้อุบายก็ไม่สนุกและขงเบ้งก็คงจะเป็นคนชอบสนุกอยู่ไม่น้อยจะทำอะไรเรื่องเล็กก็ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเพราะแผนการเพราะกลอุบายของขงเบ้งขงเบ้งเข้าไปถึงไหนคนก็ต้องเกิดความทุกข์ที่นั่นเพื่อความสนุกของขงเบ้งอันนี้เป็นการมองอีกมุมหนึ่งนะคะบอกแล้วว่านี่คือสามก๊กฉบับนายทุนนะคะข้างฝ่ายเบ้งเฮกนั้นก็คอยเฝ้าดูกิริยาของฝ่ายขงเบ้งอยู่ครั้นเห็นว่าจีนที่มาเข้าด้วยกลับโลเลฆ่าฟันกันเองคนที่เหลืออยู่ก็กลายเป็นฝ่ายขงเบ้งไปเสียแล้วเบ้งเฮกก็จำใจต้องถอยทัพกลับเมืองมันอ๋องอย่างมีระเบียบและตอนนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมขงเบ้งจึงมิรีบจู่โจมเอาเบ้งเฮกเสียให้พ่ายแพ้ไปโดยเร็วเพราะการโจมตีกองทัพที่กำลังถอยนั้นฝ่ายโจมตีเป็นฝ่ายได้เปรียบอาจกำเอาชนะไว้ได้โดยง่ายเรื่องนี้หากไปถามขงเบ้งก็คงจะได้รับคำตอบว่าเพราะมีแผนการไว้เป็นอย่างอื่นทีนี้เมื่อเบ้งเฮกยกทัพกลับไปแล้วเจ้าเมืองเอ็งเฉียวก็เปิดประตูรับขงเบ้งเข้าเมืองขงเบ้งก็เริ่มศึกษาแผนที่เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของแคว้นไทยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจิตใจของคนไทยแล้วก็ไปได้ความรู้ว่าชาวเมืองมันอ๋องนั้นเป็นคนที่น้ำใจแข็งกระด้างนักไม่รู้จักเจ็บอายถึงแม้ว่าจะตีแตกไปดีร้ายก็จะยกมาใหม่ถ้าไม่รู้ทันคิดว่าชนะแล้วจะกลับยกไปรบก็อาจจะถูกคล้ายๆกับว่าถูกตลบหลังเอาได้เพราะฉะนั้นถ้าจะรบเนี่ยก็ต้องทำให้สาหัสสากรรจ์ต้องทำให้ทางแคว้นไทยเนี่ยกลัวให้หนักถึงจะกลับได้คือถ้าจะรบนี่ต้องเอาให้หนักเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแคว้นไทยก็จะกลับมาใหม่คือไม่เข็ดอะไรง่ายๆนี่เป็นข้อมูลทำให้ขงเบ้งรู้ดีว่าศึกครั้งนี้ประมาทไม่ได้เพราะว่าข้าศึกนั้นเป็นคนไทยแล้วก็ขงเบ้งก็ทราบดีว่าคนไทยนั้นมีกำลังและความสามารถพอที่จะตีเอาเมืองของตนได้เลยทีเดียวคราวนี้จึงต้องทำสงครามให้แตกหักและก็ต้องทำลายเสียมิให้ตั้งตัวติดได้อีกต่อไปขงเบ้งก็คงจะต้องค้นคว้าเอาตำรับตำราทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะเอากลเม็ดเด็ดพรายมาใช้กับไทยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่ามีตำราเท่าไหร่ก็กางเอามาใช้จนหมดสิ้นตำราที่ขงเบ้งถูกใจนักและนำมาใช้เสมอก็คือตำราของสุนจู้เขียนไว้ก่อนขงเบ้งเกิดประมาณ700ปีว่าไว้ด้วยการสงครามดังต่อไปนี้อันการสงครามนั้นจะแพ้ชนะก็อยู่ที่กลอุบายสามารถที่จะลวงข้าศึกได้ฉะนั้นเมื่อจะเข้าโจมตีก็จะต้องแซงทำเสมือนหนึ่งว่าไม่สามารถ
เมื่อจะใช้กำลังทหารก็จะต้องทำทีเหมือนนิ่งอยู่เมื่อใกล้ก็จะต้องทำทีให้ข้าศึกนึกว่าอยู่ไกลเมื่ออยู่ไกลก็ต้องทำให้ข้าศึกนึกว่าอยู่ใกล้ใช้เหยื่อล่อศัตรูแซงทำให้ปั่นป่วนในกองทัพแล้วจะเอาชนะมันโดยง่ายถ้าข้าศึกนั้นมั่นคงอยู่ก็จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมถ้าเห็นข้าศึกนั้นแข็งแรงนักก็จงหลีกเสียก่อนถ้าเห็นว่าข้าศึกนั้นเจ้าโมโหก็จงยั่วให้มันโกรธแซงทำเป็นอ่อนแอมันจะได้นึกกำเริบถ้าข้าศึกกำลังสบายก็ให้คอยรบกวนอย่าให้มันพักผ่อนได้ถ้าทหารข้าศึกมีสามัคคีอยู่ก็คอยยุให้มันแตกกันถ้าจะโจมตีก็อย่าให้ข้าศึกรู้ตัวจงปรากฏตัวในที่ที่มันนึกไม่ถึงว่าเราจะไปผู้เขียนบอกว่าอย่างนี้แหละที่เรียกกันว่าตำรับพิชัยสงครามของจีนสรุปโดยย่อก็ต้องลวงอีกฝ่ายหนึ่งไว้อย่าให้เข้าใจว่าเราทำอะไรฝ่ายคงเบ้งพอได้พักให้ทหารหายเหนื่อยจากการที่ได้เดินทางมาไกลแล้วก็เริ่มเคลื่อนทัพเข้าสู่แคว้นมันอ๋องส่วนเบ้งเฮกพอรู้ว่าคงเบ้งยกทัพล่วงเข้ามาในดินแดนก็เตรียมรับเป็น3ทางโดยตั้งขุนนางไทยเป็นแม่ทัพ3กองทัพมีกิมฮ้วนเจ้าเมืองสำกิก1สุนาเจ้าเมืองมิตอง1และห้วยหลำเจ้าเมืองไหอำอีกคนหนึ่งสามนายนี้แยกกันรับทัพจีนเป็นสามด้านกองทัพจีนไม่ทันจะรุกล้ำแดนไทยเข้ามาเท่าไหร่ทัพไทยก็ปะทะกำลังเอาไว้ทันทีเมื่อกองสอดแนมไปบอกขงเบ้งว่าทัพไทยตั้งรับอยู่แล้วขงเบ้งก็ยังไม่สู้ไว้ใจนักว่ากำลังทางฝ่ายไทยนั้นจะหนักหนาประการใดจึงได้แต่เรียกนายทหารชั้นผู้น้อย4คนคืออองเป๋งม้าตงเตียวเอ็กเตียวหงีให้ออกไปลองกำลังกับไทยก่อนคงเบ้งยังไม่ส่งนายทหารสำคัญคือจูล่งกับอุยเอียนออกรบเพราะว่าคงเบ้งยังไม่ไว้ใจฝีมือข้าศึกช่วยพลาดพลั้งคนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนเป็นอันตรายลงไปคงเบ้งก็จะลำบากเพราะว่าคราวนี้คงเบ้งออกมาจากเมืองจีนเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องเข้ามาในดินแดนของคนต่างชาติต่างภาษาถ้าขาดนายทหารสำคัญที่ไว้ใจได้ลงไปขงเบ้งก็ไม่รู้ที่จะทำอะไรได้เพราะว่าขงเบ้งก็เป็นพลเรือนโดยแท้คือเป็นฝ่ายบุญไม่ใช่ฝ่ายบู๊รบไม่เป็นรบเป็นแต่การรบบนแผนที่ทีนี้ข้างฝ่ายจูล่งและอุยเอียนพอรู้ว่าขงเบ้งไม่เรียกใช้ก็เกิดอาการโกรธเป็นกำลังอารมณ์ประมาณขายหน้าจึงตัดสินใจจะออกรบบ้างไปจับทหารไทยมาได้5คนก็เอามาซักถามหนังสือสามก๊กกล่าวแต่เพียงว่าทหารเหล่านั้นกลัวความตายก็บอกที่ตั้งของตนให้ผู้ประพันธ์ก็วิเคราะห์ว่าถ้าจะดูอย่างนี้เห็นผิดวิสัยเกรงว่าทหารเหล่านั้นจะถูกทรมานตามธรรมเนียมจีนแสนสาหัสจึงจะบอกว่าที่จะให้บอกเฉยๆนั้นไม่มีแล้วเป็นแน่เมื่อครั้งผู้เล่าเรื่องนี้เป็นทหารไปเกะกะอยู่แถวชานเมืองเชียงตุงจำได้ว่าทหารไทยถูกทหารจีนจับไปได้คนหนึ่งวันหลังเพื่อนฝูงตามไปพบเขาเฉือนปรีน่องทิ้งเสียแล้วทั้งสองข้างก็ไม่ปรากฏว่าทหารคนนั้นไปบอกอะไรถ้าเผอิญมีทหารไทยคนใดได้มาพบเห็นสามก๊กฉบับนี้เข้าก็ขอได้โปรดรำลึกไว้ด้วยว่าใครเขาจะด่าจะว่าจะตำหนิติเตียนทหารอย่างไรก็ช่างเขาเถิดการกระทำของเพื่อนทหารเป็นจำนวนมากที่ไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเลยนั้นแสดงให้เห็นอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ว่าวีรบุรุษในเมืองไทยนี้ยังไม่สูญสิ้นพันอันนี้ก็เมาเพิ่มรสชาติให้สักเล็กน้อยนะคะทีนี้ข้างฝ่ายจูล่งกับอุยเอียนเมื่อทราบที่ตั้งของทัพไทยจากปากทหารที่จับได้แล้วก็รีบรุดเข้าตีค่ายกิมฮ้วนตั้งแต่ยังดึกประมาณ4ทุ่มค่ายกิมฮ้วนก็แตกเพราะไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวทหารกิมฮ้วนก็กำลังสาละวนหุงข้าวตัวกิมฮ้วนเองก็ตายในที่รบจากนั้นจูล่งอุยเอียนก็แยกกันออกตีค่ายสุนาแล้วก็ค่ายห้วยหลำต่อ
ข้างฝ่ายของเบ้งพอรู้ว่าจูล่งและอุยเอียนออกไปรบทั้งที่ไม่ได้สั่งก็ตกใจรีบสั่งนายทหารให้ออกไปช่วยให้อองเป๋งเตียวเอ็กคุมทหารไปดักตามช่องเขาหากสุนาและห้วยหลำหนีไปก็จะได้สกัดได้แต่ถ้าจูล่งหรืออุยเอียนหนีไปก็จะได้เข้าช่วยทันท่วงทีเนื่องด้วยสุนาและห้วยหลำถูกโจมตีแต่เช้าตรู่ยังไม่ทันรู้ตัวเช่นเดียวกับกิมฮ้วนสุนาและห้วยหลำก็เสียทีแก่ข้าศึกต่างคนต่างขึ้นมาหนีเอาตัวรอดแล้วก็ไปถูกทหารของเบ้งที่ซุ่มอยู่ตามซอกเขาเนี่ยจับได้ส่วนจูล่งอุยเอียนนั้นเมื่อทำการสำเร็จแล้วก็พากันกลับมารายงานตัวกับของเบ้งพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไว้ติดตามต่อตอนหน้าตอนที่3ค่ะเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช3ก๊กฉบับนายทุนค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง